เมื่อกี้พูดถึงเข็มที่3นะครับให้ดูของโกรนีบาเรนนะฮะบาเรนเขาเตรียมเข็ม3แล้วตอนนี้บาเรนเตรียมเข็ม3ในเวลานี้เนี่ยเขามีความพร้อมในการเดินหน้าในการฉีดเข็ม3เพื่อเป็นบูสเตอร์ช็อตหลังจากที่ได้รับซิโนฟาร์มไปแล้วเนี่ยสเข็มเนี่ยนะฮะอันนี้ผมก็ดึงมุมมองของนายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรบาเรนเป็นประเทศแรกซึ่งประกาศเริ่มฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ามบูสเตอร์ช็อตสำหรับประชาชนที่รับซิโนฟาร์มวัคซีนครบ2เข็มแล้วอย่างน้อย6เดือน โดยเริ่มที่กลุ่มเสี่ยงอายุ50ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัวก่อนจะขยายไปยังประชาชนทั่วไปแนวทางในการจัดหาวัคซีนของประเทศต่างๆเนะี่ยมันเป็นแนวทางซึ่งน่าสนใจนะครับบางประเทศทำได้ดีกว่าไทยไม่ใช่บางประเทศอะประเทศจำนวนมากในโลกเนะี่ยทำได้ดีกว่าไทยเรื่องวัคซีนนะทำได้แย่กว่าไทยก็มีไหมก็มีตอนแรกผมจะยกตัวอย่างประเทศซึ่งทำได้ได้แย่กว่าไทยนะเพื่อให้เพื่อให้เรารู้สึกดีนิดนึงแต่ว่า ผมจะเยอะทุกอย่างปากีสถานซึ่งเบองเอิญเนี่ยหลายเรื่องเขาทาได้แย่กว่าไทยแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งซึ่งเขาทําได้ดีกว่าไทยซึ่งผมก็มีคาถามอยู่ในใจว่าทาไมทาไมรัฐบาลนี้ไม่สามารถเดลอะไรกับรัสเซียได้เลยก็มีโอกาสอ่านถึงข่าวซึ่งมีการนําเสนอเกี่ยวกับปากีสถานว่าปากีสถานเนี่ยเขาเปิดโอกาสาให้บริษัทเอกชนเนี่ยไปซื้อวัคซีนยี่ห้อสปอตนิกมาได้แล้วปรากฏว่าวัคซีนยี่ห้อสปอตนิกของรัสเซียก็ไปซื้อมาได้สปอตนิกไฟฟ์เนี่ยนะฮะไม่รู้เดี๋ยวจะมีสปอตนิกไลท์หรือเปล่าเนี่ยของเราไม่มี้ทั่งคู รอยกระสานมันเป็นเรื่องกระสารจริงหรือเปล่าที่ปากีเนี่ยเขาให้เอกชนซื้อมาแล้วก็นํามาใช้ในการขายต่อฉีดให้กับประชาชนคนที่ปากีสถานเขาก็โวยวายบ่นกันเล็กน้อยว่าทําไมสปัปนิกเนี่ยเอามาให้คนฉีดแล้วจัดราคาสูงเหลือเกินนะครับมันอยู่ที่หลักประมาณ1 0 0 0ง0ันบาทอะต่อครบ1โดสเนี่ยสองพบาทเนี่ยซึ่งก็ถือว่าแพงก็มีการบ่นกันในเรื่องนี้ว่าแต่ว่าอย่างน้อยที่ปากีสถานเนี่ย และรวมไปถึงอินเดียด้วยเนี่ยเขามีการให้คนฉีดสปาร์ติกได้ครนนี้ของไทยเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีเหมือนกับว่าการยอมกลับลำแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุยกัรัสเซียได้เนี่ยนะฮะถึงเวลาตอนนี้ของไทยก็ไม่มีสปาร์ต <ไป S 1> ิกเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องมานั่งบอกผมว่าเฮ้ยดีใจนะว่าเฮ้ยไฟเซอร์เนี่ยเขายอมซื้อแล้วเนี่ยผมบอกซ้ําเติมต่อไปเลยว่าเฮ้ยกว่าเขาจะยอมเนี่ยคนจะต้องด่ากันขนาดไหนเขาถึงยอมซื้อไฟเซอร์ มันมีคําถามตามมาได้ซ้ําไปว่าตกลงแล้วทําไมยี่ห้ออื่นๆเนี่ยกว่าจะนําเข้ามาเนี่ยมันยิ่งช้าไปมากกว่ามากกว่าไฟเซอร์สปาร์ติกจอห์นสัอนี่ยจอห์นอะไ้วโนเวอรแกซ์เนี่ยไม่วิ่งไปเดียวเลยหรือนอกเหนือไปจากนั้นถ้าคุณมองในภาพรวมเนี่ยนะเฮ้ยโมเดอร์นาทำไมรัฐบาลเนี่ยไม่ควักเงินจ่ายไล้คนฉีดฟรี ทำเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยให้โรงพยาบาลเอกชนจ่ายโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็ไม่ได้จ่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไปคุมราคาไว้เขาก็มาขายต่อในราคาซึ่งเกือบจะเท่าต้นทุน<ม>ก็คือประชาชนต้องจ่ายอยู่ดีแล้วประชาชนที่ควักเงินซื้อของมเดิรหน้าฉีดเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นประชาชนทั่วไปนี่แหละไม่ได้ร่ารวยอะไรและที่ต้องควักเงินซื้อมเดิรหน้าฉีดเนี่ยแล้วไม่ได้แปลว่าจะได้ฉีดน,นะฮะ เพราะว่าที่องค์กรบริษัทช่วยในการนําเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่พอความต้องการเขาจองเงินสิบล้านโดสนําเข้ามาห้าล้านโดสเดี๋ยวพอเขาจองยี่สิบล้านโดสนาเข้ามาสิบล้านโดสที่ควักฉีดควักควักตังค์ซื้อบอดนาฉีดก็เพราะว่าเฮ้ยเราร,รู้ว่าที่ฉีดไปเนี่ยของที่รัฐจัดให้ฟรีเนี่ยมันไม่พอยุทธศาสตร์วัคซีนของไทยเนี่ยเขาเรียกว่าบอชบอชคือเป็นยุทธศาสตร์ที่พัง หวังว่าจะแก้ไขได้ทันและหวังว่าจะเร่งการฉีดได้ให้มันเร็วมากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่มานั่งจู่ๆก็ขู่ล็อกดาวน์ตลอดเวลา